ย่าเลยอะไปเข้าท่าไหนวะท่าหมาไหมหรือว่าอุ้มแตงหรือลือสีสยบนารีท่าไหนอยากรู้เข้าท่าไหนผมยินดีต้อนรับสู่การหนังรีวิววันนี้รีแอคชั่นเรื่อง Star Wars The Rise of Skywalker จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะว่าจะไม่รีแอคแล้วเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเคยพูดไปแล้วว่าผมไม่ใช่แฟน Star Wars ผมดู Star Wars แค่แม่งควักดาบเลเซอร์ฟันกันเท่านั้นเลยไอ้ความลึกซึ้งเรื่องต้นตระกูลนั้นตระกูลนี้ความสัมพันธ์สายเลือดนั้นนี้อะไรเงี้ยผมไม่ได้อินเรื่องพวกนั้นเลยนะผมอินคือมันเป็นสงครามดาบเลเซอร์เว้ยวู้แล้วผมจะแบบรู้สึกว่ามันไอแอคชั่นในหนังเรื่อง Star Wars เนี่ยมันโคตรเป็นแอคชั่นที่มีเอกลักษณ์เลยผมรู้สึกผมโอเคผมชอบนะตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมชอบแค่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมรู้ตัวดีผมก็เลยคิดแล้วว่าเฮ้ยจะไม่รีแอคดีกว่าเกรงใจตอนแรกอ่ะเกรงใจทุกคนว่าแบบเหมือนมาดั่งดูคนที่ไม่ใช่แฟน Star Wars มาดูเทเลอร์ Star Wars มันก็ดูแบบไอ้เหี้ยมึงต้องไม่ชอบแน่ๆมึงต้องเฉยๆแน่ๆเข้าใจป่ะผมไม่อยากจะสร้างความผิดหวังให้คนดูไงแต่กลับผิดคาดเว้ยมีคนถล่มขอต้องใช้คำว่าถล่มขอมีคนถล่มขอผมเยอะมากว่าพี่ต้องดูตอนแรกผมก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยผมก็พูดเหมือนที่พูดกับทุกคนเมื่อกี้เลยคือผมไม่ใช่แฟน Star Wars นะผมไม่ได้อิน Star Wars ขนาดนั้นนะกลัวทำคนดูผิดหวังทุกคนเหมือนพร้อมใจกันพูดประโยคเดียวกันเลยว่าแต่พี่ต้องดูแล้วก็ไม่บอกว่าคืออะไรพูดแค่ว่าแต่พี่ต้องดูอะไรคือแต่พี่ต้องดูพอพูดว่าแต่พี่ต้องดูปั๊บเนี่ยกูเป็นคนคิดเยอะไงกูก็จินตนาการไปแล้วมีอะไรวะหรือว่าลุคเป็นเกย์ที่หนีปีกวิเวกนี่คือมาติดผัวอะไรอย่างนี้เปล่านี่คือแต่ที่ต้องดูของพวกมึงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเจไดกระเทยอยู่ในนี้อีกหรือว่าจะมีดาร์คลอร์ดฝั่งพาราตะอินเดียตุ๋ยตุ๋ยตุ๋ยอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะในเมื่อทุกคนถล่มขอก็จัดให้ครับผมแต่ก็ต้องบอกอีกครั้งนะว่าผมไม่ใช่แฟนตาวองจริงอันนี้คือถือว่ามาอัปเดตแอบในฐานะที่แฟน Star Wars เหมือนเขาเรียกว่าแฟน Star Wars ขายผมอะขายของอะขายของให้ผมแล้วให้ผมมาลองชิมดูเทเลอร์ตัวเนี้ยผมก็จะมาลองชิมดูในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้อิน Star Wars ขนาดนั้นอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงละทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนเนี้ยผมยืนอยู่จุดไหนเพราะฉะนั้นดูเลย3 2 1 playไอ้เหี้ยนึกว่าเปิดผิดอันอันนี้เป็นย้อนภาคเก่าๆใช่ไหมWe've passed on all we know. A thousand generations live in you now. เหมือนเรียงลำดับการดูให้พวกเรานะดูภาคนี้ต่อภาคนี้ต่อภาคนี้ไปย้อนกันดูก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะมาดูภาคใหม่นี้ดูนี่นี่นี่ต่อนี่นี่นี่แอบเรียงลำดับตามเทเลอร์ได้เลยไม่ไล่ดูใช่ปะคริสต์มาสหนีในสมมติเทเลอร์ภาคนี้นะคริสต์มาสหนีพบกับตาวอภาคใหม่ Your journey โอเคนะไลท์เซเบอร์นะโอเคมากเลยYes, it's him.
กูต้องพอดเลยเฮ้ยใช่เหรอกูต้องพอดเลยไอ้สัตว์เฮ้ยขอเริ่มแต่ตรงนี้กันนะYes, it's in. Oi! Le, ฉันให้เธอไปปราบมันไม่ใช่ไปเข้าข้างมันเรทำอย่างนี้ได้ไงน้องเรไม่ย้ายเลยนะเฮ้ยอันนี้ช็อกจริงช็อกจริงว่าแล้วว่าทำไมแม่งแต่ละคนเหมือนพร้อมใจแบบพี่ต้องดูไอสัตว์เอาแล้วไงอยากรู้เลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเรอันนี้กำลังทบทวนนะว่าเรมีกลิ่นจะเข้าด้านมืดไหมไม่คนอย่างเรไม่เข้าด้านมืดแน่นอนผมเชื่อว่าอย่างนั้นถ้าให้ผมเดานะอันเนี้ยน่าจะเป็นสถานการณ์บังคับบางอย่างเผลอๆตอนที่เรสู้กับไคโรเลนน่ะที่บนทะเลที่สู้เหมือนสู้กับบนยานน่ะแล้วอยู่กลางทะเลเผลอๆอันนั้นน่ะช่วงเริ่มเรื่องเลยผมว่าอย่างนั้นนะอันนี้เดาเลยนะเดาเลยผมว่าน่าจะเป็นช่วงเริ่มเรื่องด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรเข้าด้านมืดเพราะจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่แอบแฝงตัวเองไม่ได้เข้าด้านมืดจริงๆหรอกแต่จำเป็นจะต้องเข้าด้านมืดเพื่ออะไรบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นการยิ่งจั่วข้อสงสัยไปยังไคโรเลนเลยนะว่าไคโรเลนก็ฆ่าฮานโซโลเพื่ออะไรบางอย่างเหมือนกันเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีความเกี่ยวโยงเว้ยถ้าสมมติเรเข้าด้านมืดด้วยอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงมีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าเรกับไคโรเลนเนี่ยจะเกี่ยวมีความเกี่ยวโยงอะไรบางอย่างอยู่แสดงว่าตัวละครเรกับไคโรเลนเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวโยงอะไรบางอย่างกันแน่นอนแหละแต่เรเข้าด้านมืดเนี่ยโคตรชวนสงสัยเลยซึ่งผมเชื่อว่าทางสตูดิโอและผู้กำกับก็ตั้งใจโยนคำถามนี้เลยเว้ยโยนคำถามให้พวกคุณสงสัยเลยว่าเรทำไมต้องเข้าด้านมืดจับแม่แล้วดาบโอ้โหสองฝั่งด้วยโคตรเท่เลยนะดาบแบบเนี้ยแล้วไม่ใช่แบบเป็นสองฝั่งแบบตายตัวกันเลยนะแบบมีงอมีหักมีพับเก็บได้เป็นรุ่นใหม่อัปเดตใหม่สามารถพับเก็บได้ ไม่เหมือนรุ่นของดานมอไงดานมอนั่นคือถือกันทื่อๆกดเช้งเช้งอย่างนี้โอ้ยดานมอว่าเท่แล้วนะเรเท่กว่าแม่งมีการเหวี่ยงกันโอ้พับเก็บได้คล่องตัวกระเป๋ากางเกงก็ใส่ได้นวัตกรรมไลท์เซเบอร์รุ่นใหม่พกพาสะดวกกว่าเดิมใหม่สามารถหักและพับเก็บได้โดยที่ไม่พังอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้เหี้ยชวนสงสัยเลยว่าทำไมเรนเข้าด้านมืดอันนี้ต้องรอติดตามแล้วแหละรอติดตามในโรงภาพยนตร์แล้วแหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะแค่นี้ดีกว่านะก็นี่แหละคือเทปนอนหนังรีแอคชั่นแหมก็ถ้ามีคนขอมาก็จะจัดให้ช้าเร็วก็จัดแต่จริงๆ Star Wars เนี่ยมันเป็นหนังใหญ่ก็ควรจะเร็วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกครับส่วนตัวผมไม่ใช่แฟน Star Wars ไงตอนแรกจะข้ามแล้วด้วยแต่ว่ามีคนถล่มขอจริงๆเออมีคนมาถล่มขอเยอะมากว่าพี่รีแอครีแอคแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรบอกว่าพี่ต้องดูกูก็ต้องดูเลยเหรอกูต้องดูเลยเหรอมีบางคนเหมือนกันจริงพี่ต้องดูอยากรู้เหมือนกันว่าพี่จะรู้สึกยังไงเออบางคนก็เหตุผลว่าดีเลยพี่ไม่ใช่แฟนดีเลยจะได้รู้มุมมองจากคนที่ไม่ใช่แฟนบ้างไอ้เหี้ยโจ๋เหตุผลที่กูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีเหตุผลรองรับเนี่ยผมก็ไม่ดื้อครับก็รีแอคก็ได้ แต่พอรีแอคปั๊บเฮ้ยไม่ใช่แฟนก็จริงแต่สงสัยเลยครับเนี่ยเป็นเทเลอร์อีกอันนึงที่ผมว่าสร้างความอยากดูให้ทุกคนได้ไม่ว่าจะแฟนไม่แฟนก็ตามถ้าคุณเคยดู Star Wars ภาคที่แล้วมาเนี่ยเอาแค่ภาคที่แล้วพอนะถ้าคุณเคยดู Star Wars ภาคที่แล้วมาเนี่ยคุณจะอยากรู้เลยว่าเลเข้าด้านมืดได้ไงวะเหมือนผมเนี่ยนั่งคิดอยู่เนี่ยแม่งไปเข้าท่าไหนวะท่าหมาไหมหรือว่าอุ้มแตงหรือจะเป็นลือสีสยบนารีอย่างนี้หรือเปล่าท่าไหนอยากรู้เข้าท่าไหนอยากรู้เลยหรือว่าเข้าท่า69
ติดใจเลยเข้าด้านมืดเลยอย่างนี้เปล่าก็ต้องไปรอดูครับรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมเพจเสื้อผมซิกแอนด์ทูเป็นแบรนด์เสื้อของผมเอง2รายแรกเนี่ยอาจจะเก็ตยากหน่อยเพราะมันเป็นออริจินอลดีไซน์ของทางแบรนด์นะครับของทางแบรนด์นะเป็นออริจินอลดีไซน์ของทางแบรนด์เลยก็คือเป็น2ลายที่เห็นนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวละ570บาทมีค่าจัดส่งถ้า EMS ก็70บาทไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นครับเอา2ตัวพันไปเลยแล้วก็จัดส่งฟรีอินบ็อกซ์มาตอนนี้เลยทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจ Facebook X ก็ได้เพจ Facebook Six and Two ก็ได้นะอินบ็อกซ์มาเลยแล้วก็อย่าถามอีกหน้าเรื่องกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณไม่ครบไม่ครบแล้วโฟกัสเรื่องอื่นโฟกัสเรื่องทำงานสิมาโฟกัสเรื่องอะไรสัตย์ปฏิญาณให้ความสำคัญมันถูกจุดหน่อยครับแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังอันนี้เป็นรีแอคชั่นนะครับผมปกติแล้วหนอนหนังก็จะมีหลักอยู่แล้วก็คือโคตรสปอยแล้วก็มีความรู้สึกหลังดูเพิ่งมาพักหลังๆนี่แหละที่มีความรู้สึกหลังดูด้วยเพราะผมมีความรู้สึกว่าพักหลังๆเนี่ยมีคนดูหน้าใหม่ติดตามหนังเยอะขึ้นแล้วก็หลายๆคนก็ต้องพูดจริงๆว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่ไม่ชอบการถูกสปอยก่อนดูหนังมันก็มีเยอะอยู่ดีแต่แฟนคลับหนังมีอีกอย่างนึงที่ผมโคตรประหลาดใจคือหลายๆคนชอบโดนผมสปอยก่อนเว้ยอันนี้ผมโคตรแปลกใจเพราะว่าตั้งแต่เด็กมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เรียนฟิล์มตั้งแต่จำความได้เนี่ยเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าการโดนสปอยคืออะไรที่ย่ำแย่มากแต่เปิดหูเปิดตาชิบหายเลยแฟนหนังเนี่ยคือแบบเฮ้ยสนุกกับการโดนผมสปอยเว้ยก็ถือว่ายินดีที่ยอมให้ผมสปอยได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติไม่ใช่เป็นเกลียดนะเป็นเกียรติจริงๆก็ขอบคุณครับผมที่ยังรักและชื่นชอบและติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับของหนังนี่แหละจำง่ายๆครับเข้าช่องหนังเดี๋ยว Facebook ก็จะเปลี่ยนละว่าจะเปลี่ยนแต่ทำอย่างอื่นซะก่อนไงก็ไม่ได้รีบอะไรทุกคนก็ยังจำได้ Exit หนอนหนัง Exit หนอนหนังก็เรื่อยๆไปอ่ะยังไงซะผมอ๋อแล้วก็ฝากรายการใหม่นี่ดูหนอนดูหนังเป็นรายการที่จะหยิบยกขอใช้คำว่าภาพยนตร์สั้นแล้วกันภาพยนตร์สั้นใน YouTube นี่แหละทั้งเก่าใหม่ก็จะคัดจากรางวัลบ้างจากคำชมของที่นั่นที่นี่มีการันตีนิดนึงหรือไม่บางครั้งก็อาจจะเกิดจากการสุ่มนะครับมันเป็นรายการที่เราจะมาดูไปพร้อมกันเพราะมันเป็นหนังสั้นแล้วนี่มันดูได้ไงเราจะมาดูไปพร้อมกันดูจบวิเคราะห์เดี๋ยวนั้นเลยเก๋ว่ะเก๋ว่ะในอดีตมันเคยมีความรู้สึกที่ว่าอยากดูหนังพร้อมทุกคนน่ะแล้ววิจารณ์ไปพร้อมกันน่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะในดูหนอนดูหนังเทปแรกก็ภาพยนตร์เรื่องลูน่านะครับผมลองไปดูได้ผมทำไว้แล้วเทปแรกแล้วเดี๋ยวมีเทปต่อๆไปแน่นอนแต่ขอเน้นรีวิวก่อนนะครับผมรายการใหม่ก็เดี๋ยวก็นานๆมาทีแล้วกันนะยังไงก็ลาไปก่อนวันนี้แค่นี้แหละนะพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเลมันเข้าด้านมือท่าไหนวะกูว่าท่าหมาด็อกกี้ชัวร์ท่าด็อกกี้แน่นอน